แต่ทีนี้มันมีประเด็นนิดนึงคือตอนที่ฮาแลนด์ยิงได้อะมันมีชายเสื้อดำคนนึงลงมาดีใจด้วยทุกคนก็งงเฮ้ยมาจากไหนเพราะปกติคือถ้าเป็นแบบตัวสำรองก็ต้องใส่เป็นเนี่ยวิ่งลงมาดีใจด้วยว่าเขาคือใครปรากฏว่าแล้วโดนการ์ดก็คือลากตัวออกไปนะปรากฏว่าคนนี้เนี่ยเป็นเทอร์รี่ฟานาแกนค่ะอดีตแชมป์มวยโลกรุ่นไลท์เวทชาวอังกฤษเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ลงไปปุ๊บบรรจงจูบเข้าซอกคอฮาแลนด์เลยจ้ะเออนี่เขาดีใจเกินนะนิดนึงก็หลายๆคนสงสัยว่าคือใครก็ได้คำตอบแล้วให้เป็น VIP ก็ไม่ได้ค่ะต้องโดนลากออกไปแหมมันเหลือเกิน